ก่อนหน้านี้เฟชเคยมีรีวิวซาวคอ R50i ไปแต่ครั้งนี้เรากลับมาพร้อมซาวคอ R50i NC ที่เพิ่มโมเตอร์เซ็งรบกวนและราคาเพียงแค่700กว่าบาทคุ้มค่าจนใครหลายๆคนไม่ควรพลาดเพราะในคลิปนี้เนี่ยยังมีซาวคอ Space One มาอีก1ตัวเลือกเดี๋ยวไปรับชมรีวิวกันได้เลยค่ะวันนี้เฟชมาพร้อมกับหูฟังอินเอียร์และโอเวอร์เอียร์ที่น่าสนใจน่าใช้จากแบรนด์ซาวคอทั้งซาวคอ R50i NC และซาวคอ Space One ทั้ง2รุ่นนี้คุณเลือกไปใช้แน่นอนว่าไม่ผิดหวังเลยค่ะทั้งราคาหน้าตาคุณภาพต่างๆแล้วก็คิดว่าหูฟังทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยเหมาะคนที่อยากจะได้หูฟังที่มีระบบตัดเสียงรบกวนดีๆแต่ไม่รู้ว่าจะเลือกอินเอียร์หรือว่าโอเวอร์เฮดวันนี้หยิบมา2ตัวเอามาแนะนำกันและใน2รุ่นนี้ค่ะเขามีคอนเซ็ปต์ว่า Noise Free Chest Yourดีมสู้สู่ฝันไร้เสียงรบกวนแค่คอนเซปต์ก็บ่งบอกแล้วว่าคาแรคเตอร์เขามาในธีมแบบไหนพร้อมแล้วไปเริ่มกันที่ตัวแรกกับซาวคอ R50i NC เลยค่ะตัวนี้จะเน้นเหมาะกับสายพกพานะคะกล่องเคสชาร์จของเขาจะมีความต่างจากตัวธรรมดาลักษณะจะดูเรียมๆหน่อยเฟซค่อนข้างจะชอบตัวนี้มากกว่านะแต่ตอนเปิดใช้งานจะเป็นต้องใช้2มือเปิดค่ะจังหวะรีบๆอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะผิวของตัวกล่องเคสค่อนข้างลื่นส่วนพอชาร์จด้านหลังค่ะจะเป็น USB Type C และที่น่าสนใจคือตัวเคสสามารถเป็นที่ตั้งมือถือได้ด้วยชื่นชมการออกแบบจุดนี้มากๆส่วนตัวสีหูฟังเนี่ยเฟซได้มาเป็นสีขาวค่ะแต่จะมีสีดำและสีฟ้าให้เลือกด้วยแต่แน่นอนว่าสำหรับเฟซสีขาวยังไงก็โน1แม้ว่าจะแอบเลอะง่ายก็ตามค่ะหากเรามาสังเกตที่ตัวหูฟังจะเป็นแบบอินเอียร์มีจุกสามารถเลือกไซส์จุกจากในกล่องมาเปลี่ยนได้ตัวก้านหูฟังจะมีความสั้นแล้วก็ตัดด้วยสีขาวดำให้ฟิลลิ่ง Star Wars เท่ยังกับ Stormtrooper ตอนใส่อยู่แล้วตัวก้านนี้มีระบบ Touch Control นะคะสามารถเอาไว้ควบคุมการรับสายหรือว่าเปลี่ยนเพลงได้ด้วยมาต่อที่สเปคหูฟังค่ะจะได้เป็นไดเวอร์ขนาด10นิ้วพร้อมเทคโนโลยีเบสอัพมีระบบตัดเสียงรบกวน ANC และระบบ Adaptive ANC สามารถกันน้ำกันฝุ่นได้ในระดับ IP54 การเชื่อมต่อจะรองรับเป็นบลูทูธ 5.3 แบตเตอรี่ตัวนี้สามารถใช้ฟังเพลงได้ยาวนาน10ชั่วโมงหากใช้เคสชาร์จร่วมด้วยก็จะสามารถใช้งานได้นานถึง45ชั่วโมงและแน่นอนว่าซาวคอแบรนด์นี้ไม่มีกั๊กสเปคค่ะสามารถที่จะเชื่อมต่อตัวหูฟังเข้ากับแอปซาวคอได้ด้วยเพื่อจะดูข้อมูลหูฟังตั้งค่า ANC สามารถปรับได้ทั้งแบบแมนนวลเลือกแต่ละขั้นหรือจะเซตโปรไฟล์ตามสถานการณ์ต่างๆรวมไปถึงว่า Adaptive ANC ที่ปรับระดับการตัดเสียงตามสภาพแวดล้อมแบบเรียลไทม์ถือว่าเจ๋งและน่าประทับใจมากๆกับระบบ ANC ในงบราคาแค่หลักร้อยทุกคนต่อมาที่ Sound Effect ค่ะในรุ่นนี้เนี่ยจะมีการเพิ่มเติม TD Surround มาให้สามารถเปิดเพื่อเพิ่มมิติเสียงได้แล้วก็จะมีความดังเพิ่มขึ้นด้วยฝั่งของ EQ นะคะมีพรีเซตมาให้22โหมดด้วยกันแต่ละโหมดก็จะเพิ่มโทนเสียงที่แตกต่างกันออกไปส่วนตัวเฟซเนี่ยรู้สึกว่าเสียงเดิมๆจะมีเบสที่เยอะมากอยู่แล้วแต่เสียงนักร้องย่านสูงแอบโดนกบไปหน่อยต้องมานั่งปรับเพิ่มเติมแล้วก็ดีที่รุ่นนี้ให้คัสตอม EQ มาด้วยสามารถเลือกปรับแต่ละย่านได้ตามใจชอบเลยค่ะมาถึงช่วงเทสไมโครโฟนค่ะตัวนี้มีไมโครโฟนติดมาให้4ตัวด้วยกันเนาะพร้อมกับระบบตัดเสียงรบกวนตอนเนี้ยเฟซอยู่ในโลเคชั่นที่มีเสียงคลื่นทะเลนะคะมีเสียงรถด้านนอกแต่โทรไมค์เซตว่าทำได้ดีนะขึ้นเสียงอะไรเงี้ยได้ยินเสียงเซตชัดมากๆแต่อาจจะมีเรื่องของโทนเสียงที่ไม่ได้เป็นธรรมชาติมากนักนะคะเพราะว่ามีการตัดเสียงรบกวนออกไปก็ถือว่าทำได้ดีในเรทราคาแค่หลักร้อยทุกคนเอาไปใช้พูดคุยต่างๆได้ตามปกติอันนี้ก็ลองตัดสินใจกันดูว่าชอบไหมเจ้าตัวนี้หรือเปล่าสรุปการใช้งานของเจ้าซาวคอ R50i แบบรีแคปเร็วๆนะคะคุณภาพเสียงตัวนี้มีเบสแน่นเยอะใช้ฟังเพลงได้เพลินๆค่ะแต่ก็จะมีที่ย่านสูงเสียงร้องที่ยังขอหักคะแนนด้วยก่อนจุดนี้ก็สามารถแก้ด้วยการปรับ EQ ผ่านแอปพลิเคชันส่วนตัวเฟซชอบ EQ ตัวร็อกนะคะได้เสียงร้องที่ดีขึ้นมาหน่อยเรื่องของระบบตัดเสียงรบกวนถือว่าทำได้ดีค่ะเฟซลองเอาไปเทสใช้งานในออฟฟิศทั่วไปที่มีเสียงแอร์รบกวนหรือว่าใส่ข้างนอกบ้านด้วยความที่ราคามันแค่นี้ทำได้โอเคแล้วนะหากใครจะไปใส่วิ่งออกกำลังกายก็มีโหมดรองรับด้วยเรื่องของระบบ ANC ที่ให้มาสามารถใช้ได้จริงครอบคลุมในหลายโหมดคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะส่วนตัวไมโครโฟนอันนี้ถือว่าพอใช้คุยได้เนาะตามที่เพื่อนๆได้ยินเลยหากที่ที่มีเสียงรบกวนเยอะๆเนี่ยเสียงพูดอาจจะมีเปลี่ยนไม่ดูเป็นธรรมชาตินิดหน่อยแต่ก็ยังได้ยินทุกคำพูดอยู่ค่ะซัดกันไปครึ่งคลิปและมาต่อกันที่รุ่นใหญ่กับซาวคอ Space One กันบ้างที่ราคาน้องอยู่ใน
งบไม่เกิน 3,000 แต่นักรีวิวหลายๆคนเอาไปเทียบชั้นตัวเป็นหมื่นมาแล้วการดีไซน์ตัวนี้เปิดกล่องมาให้วิลลิ่งเหมือนตัวเป็นหมื่นจริงๆนะทุกคนเขาใช้เทคนิคสีได้ดีมากแม้ว่าสรุปของเขาจะเป็นพลาสติกค่ะแต่ได้ความเหมือนอลูพอใส่แล้วมันดูแบบวัยรุ่นเทสดีไปด้วยส่วนตัวหูฟังที่เพชได้มารีวิวนะคะจะมาในโทนสีดำค่ะเหมาะกับการใส่ในเอฟวีเดย์มากๆแล้วก็ตัวบอดี้ไม่ได้แบบมาเป็นดำล้วนธรรมดานะตัวโมเดลที่ปรับขยายเนี่ยจะมีความออกดำวาวเล่นแสงแล้วก็ส่วนอีกสีหนึ่งที่มีให้เลือกนะคะก็จะเป็นโทนสีครีมอันนั้นจะได้ความหรูดูทองแล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆเลยค่ะมาที่ฝั่งตัวเอียร์คัพกันบ้างจะใช้เป็นวัสดุโฟมด้านในมีความนุ่มแล้วก็หุ้มด้วยหนังสามารถปรับองศาการใส่ได้ด้วยนะมีความเฟกซิเบิลค่อนข้างเยอะตอนใส่ใช้งานแรกๆก็รู้เลยว่าตัวหูฟังพยายามปรับให้เข้ากับสรีระร่างกายของเราอยู่ส่วนนี้ทำออกมาได้ดีมากเมื่อเทียบกับหลายๆรุ่นในเลทราคาเดียวกันมาดูสเปคหูฟังกันต่อค่ะไดเวอร์จะเป็นไดนามิกขนาด40มิลระบบเสียงรองรับไฮเรสทั้งแบบเสียบสายและในโหมดไวเลสแล้วก็รุ่นนี้มี LDAC อีกด้วยตัวระบบตัดเสียงรบกวนมีมาให้ค่ะแล้วก็มี Adaptive ANC หมวดการเชื่อมต่อรองรับบลูทูธ 5.3 และเสียบสาย AUX แน่นอนว่าเอาไปต่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือน้องแบตหมดก็เสียบสายใช้ฟังเพลงไปคร่าวๆก่อนตัวแบตเตอรี่ค่ะถ้าเกิดเราปิด ANC สามารถใช้ได้นาน55ชั่วโมงแต่ถ้าเปิดโหมดตัดเสียงรบกวนจะใช้ได้40ชั่วโมงและรุ่นนี้มีรองรับชาร์จเร็วด้วยค่ะผ่าน Type-C ชาร์จแค่5นาทีก็สามารถใช้ฟังต่อได้ถึง4ชั่วโมงเลยด้วยหลักๆหูฟังตัวนี้เฟซจะเน้นใช้งานผ่านตัวมือถืออย่างเดียวนะคะแล้วก็เน้นฟังเพลงเป็นหลักเรื่องคุณภาพเสียงเฟซสรุปไว้ให้สั้นๆแล้วกันว่ามันดีสมราคาจริงๆหากเทียบกับตัวใกล้เคียงอย่าง Edifier WH950NB ตัวนั้นอาจจะมีราคาที่สูงหน่อยเรื่องเสียงเฟซให้ตัว Edifier นำไป1คะแนนนะคะแต่ระบบตัดเสียงรบกวนของ SoundCore Space 1เฟซว่าได้ความสบายเคลียร์หูมากกว่าแล้วบางคนก็บอกว่าเฮ้ยไอหูฟังตัวนี้เนี่ยมันแอบดีกว่า Sony ส่วนตัวก็มองว่าค่อนข้างมีแฟกต์ที่จริงอยู่บ้างหากใครอยากเซฟงบแนะนำเป็น SoundCore Space 1ได้เลยแล้วเรามาดูต่อกันที่แอปพลิเคชันกันบ้างค่ะหากเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเข้ามาปรับในมือถือได้หมดเลยนะหน้าแรกก็จะเน้นการปรับ ANC ค่ะมีทั้งตัดเสียงรอบข้างปิดการใช้งานหรือว่าเน้นในโหมด Transparent ซึ่งโหมดนี้อาจจะเหมาะกับคนในออฟฟิศที่อยากจะตัดเสียงแอร์ออกแต่ก็ยังได้ยินเสียงเพื่อนในทีมอยู่แล้วก็ระบบ Advanced อย่าง Adaptive ANC ก็มีเหมือนกันนะคะเหมือนกับในตัว R50INC เลยต่อมาระบบ EQ ค่ะที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นตัว Hear ID ที่เน้นปรับโทนเสียงให้เข้ากับการได้ยินของเราแนะนำใครซื้อไปลองไปเล่นกันดูนะคะอาจจะได้ EQ ออกมาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสุดๆส่วน EQ อื่นๆค่ะก็ยังมีมาให้ตามปกตินะมากกว่า20แบบและเฟซเองก็ยังคงชอบ EQ Rock อยู่เหมือนเดิมค่ะเน้นฟังครบทุกย่านเสียงมาถึงช่วงเทสไมโครโฟนค่ะอันนี้เป็นเสียงสดๆเลยไม่ได้มีการปรับแต่งใดๆนะเรื่องของระบบตัดเสียงรบกวนมีมาให้เช่นเดียวกันตอนนี้นะเฟซอยู่ริมทะเลมีเสียงคลื่นดังมากๆแล้วก็เสียงรบกวนอื่นๆอย่างเช่นรถผ่านแต่ตัวไมค์เนี่ยก็ยังทำงานได้ดีอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงเฟซเคลียร์ชัดทุกอย่างนะคะแต่อาจจะมีโทนเสียงที่ไม่ได้เป็นธรรมชาตินิดหน่อยนะแต่เฟซว่าเป็นเรื่องที่รับได้อันนี้เราอัดสดต่อกับมือถือแบบนี้เลยค่ะมาสรุปการใช้งานของเจ้า SoundCore Space 1คุณภาพเสียงส่วนตัวค่อนข้างจะชื่นชอบนะตอนลองครั้งแรกนะคะเข้าใจเลยว่าทำไมหลายคนอวยเจ้าหูฟังตัวนี้กันเสียงนักร้องก็ดีเหมือนมาร้องอยู่ด้านหน้าเราเลยเครื่องดนตรีแยกชิ้นได้มีประกายซับเบสให้ฟิลลิ่งเพิ่มมากขึ้นเบสเป็นลูกหนักส่วนตัวเฟซไม่ได้ชอบฟังเบสหนักขนาดนั้นนะคะก็เน้นปรับ EQ ลงมาเป็นตัว EQ Lock ครบถ้วนสุดๆส่วนเรื่องระบบตัดเสียงรบกวนก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทำได้ดีค่ะมีการตัดออกไปอาจจะไม่ได้กริบมากแต่โหนไม่อื้อด้วยความเงียบที่เป็นธรรมชาติไม่อึดอัดนะคะโดยรวมถือว่าเป็นอีกหนึ่งหูฟัง Over Ear ราคาไม่เกิน 3,000 ที่น่าสนใจมากๆหากใครดูถึงตรงนี้แล้วโดนป้ายยาก็สามารถไปหาซื้อ SoundCore ทั้ง2รุ่นกันได้แล้วค่ะด้วย SoundCore R50INC ราคาอยู่ที่ประมาณ789บาทส่วนเจ้า SoundCore Space 1หาราคาอยู่ที่ 2,890 บาทเนาะเลือกเอาได้เลยว่าอยากจะใช้ In Ear หรือว่า Over Ear คลิปนี้หยิบมาแนะนำกันถึง2รุ่นเลยค่ะโดยพิกัดสั่งซื้อต่างๆเฟซแปะไว้ให้ใต้คลิปแล้วเนาะก่อนจะจากกันไปขอฝากคอนเซปต์ของหูฟังตัวนี้ไว้หน่อยกับ Noisy Chase Your Dream สู้สู่ฝันไร้เสียงรบกวนเพื่อนๆเองก็มีหูฟังตัดเสียงรบกวนดีๆได้จากซาวคอค่ะใช้ชอบคลิปป้ายยาอย่างนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย